สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการภาษาไทยภาษาชาติรายการที่นำเสนอคำและความหมายของคำด้านวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรารวมถึงร่วมส่งเสริมความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้จะเสนอคำว่าอะไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะวันนี้เสนอคำว่างานนักขัตฤกษ์งานเทศกาลงานนักขัตฤกษ์มีความหมายแต่ละคำคืองานหมายถึงการชุมนุมเพื่อจัดกิจกรรมเช่นงานรื่นเริงงานฉลองนักขัดแปลว่าดาวฤกษ์แปลว่าเวลาที่กำหนดว่าจะให้ผลดีงานนักขัตฤกษ์จึงหมายถึงการจัดงานตามเวลาของดาวคือตามเวลาที่ดวงจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มต่างๆเช่นเมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์มคะเรียกว่างานวันมาฆบูชางานฉลองดวงจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์วิสาขะเรียกว่างานวันวิสาขบูชางานเทศกาลคืองานฉลองที่จัดขึ้นตามประเพณีเช่นงานลอยกระทงงานพระเจดีย์กลางน้ำคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการภาษาไทยภาษาชาติได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการคืนความสุขให้คนในชาติและวันเสาร์หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ